สวัสดีครับคุณฟังทีละครับเรื่องราวของนัทวุฒิกับพักเพื่อไทยแล้วก็เงื่อนไขในการยุบพักไทโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่านักกฎหมายชี้นัทวุฒิไม่เข้าลักษณะผู้ช่วยหาเสียงเข้าขายครอบงําพักเข้าเงื่อนไขย,ยุบพักเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนัทวุฒิวงเนียมหรือว่าดร์นัทซึ่งเป็นนักกฎหมายมหาชนเนี่ยได้ออกมาแสดงความเห็นในทางกฎหมายนะครับว่า โครงสร้างพักการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญวาด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560เนี่ยนะครับไม่ได้มีการบัญญัติกำหนดตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเอาไว้แล้วก็ไม่มีบัญญัติตำแหน่งผู้นวยการครอบครัวเพื่อไทยเอาไว้ตำแหน่งนี้ไม่มีกฎหมายรองรับนะครับเป็นเพียงการตั้งกลุ่มขึ้นมาทํากิจกรรมทางการเมืองโดยใช้เทคนิคเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยหากว่าพักเพื่อไทยโดนยุบ หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับให้ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าตามริมถนนสาธารณะทั่วไปเนี่ยแผ่นป้ายนโยบายของพักเพื่อไทยจะเป็นรูปภาพของแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแต่กลับไม่มีการนําเสนอภาพแล้วก็นโยบายของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่มีการนําเสนอต่อประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีข้อน่าสังเกตครับว่าค่าใช้จ่าย ของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยจะนํามารวมเป็นค่าใช้ใจ่ายเป็นเกณฑ์ชี้แจงค่าใช้ใจ่ายกับกกตหรือไม่นะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบกกตว่าในการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสสพุทธศักราช2561เนี่ยนะครับได้ให้คํานิยามคําว่าผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งหมายถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมายซึ่งบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถูกจากัดสิทธิ ใช้สิทธิเลือกตั้งจนกว่าจะพ้นระยะเวลาที่ศาลกำหนดเอาไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสสพุทธศักราช2561เพราะฉะนั้นนัทวุฒิไส่เกลือไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและเมื่อถูกตัดสิทธิการเลือกตั้งเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วย,หา,ย NG, าวาหาเสียงตามระเบียบของกกตว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสส พุทธศักราช2,561เป็นไม่ได้ครับส่วนรัฐธรรมนูญหมวด3ที่ให้สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในมาตรา34เนี่ยรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้บอกว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นการจำกัดเสรีภาพดังกล่าวเนี่ยจะกระทําไม่ได้นะครับเว้นแต่ว่าโดยอาศัยอํานาจตามที่บัญญัติแห่งกฎหมายทีนี้ เมื่อพิจารณาถึงกรณีนายนัทบุตรใส่เกลือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงเพราะาขาดหลักเกณฑ์ในการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยจึงมีลักษณะเป็นการควบคุมเป็นการครอบงําหรือว่าชี้นํากิจการของพักในลักษณะที่ทําให้พักการเมืองหรือว่าสมาชิกพักขาดความเป็นอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรมหรือว่าทางอ้อมก็าตามตามความในมาตรา29แห่งพรบ พักการเมืองพุทธศักราช2560นั่นแหละครับนักข่าวถามครับว่าหากนัฐวุฒิรับจ้างเป็นผู้อวยการครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยสามารถกระทําได้หรือไม่นัฐวุฒิต,ตอบ่าอย่างนี้นะครับบอกว่าหากเป็นสัญญาจ้างทําของแล้วมุง่งถึงความสําเร็จของงานเป็นหลักเนี่ยสามารถทําได้นะครับ แม้ว่าจะไม่ได้มีสัญญาว่าจ้างก็จริงแต่ว่าจะต้องแจ้งกะกะตประจําจังหวัดในพื้นที่ในวันที่ไปหาเสียงหรือว่าไปปลาัยแต่เงื่อนไขสําคัญหลักเนี่ยคือต้องพิจารณาถึงรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายที่พักเพื่อไทยชี้แจงต่อกะกะตนะครับว่าเป็นการจ้างทําของหรือไม่อย่างไรและนอกจากนี้เนี่ยจะต้องพิจารณาถึงคําปราศัยจ้างในการหาเสียงเป็นผู้กํากับควบคุมเองหรือไม่ซึ่งเท่าที่ผมติดตามข่าวเนี่ยก็เห็นนัทวุฒิใสเกลือ ผู้บริการครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยจ้างหลักร้อยแต่เล่นหลักร้านนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาถอดคําปะาัยว่าการปราศัยหรือว่าการหาเสียงเนี่ยครอบงําพักเพื่อไทยหรือเปล่าแม้ว่าจะไม่ผิดระเบียบกรกตว่าในการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งก็ตามโดยอาศัยช่องจ้างทําของนี่แหละครับแต่ไปติดเงื่อนไขว่าห้ามมิให้ผู้ใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกระทําการใดควบคุมหรือครอบงําพักถ้าพูดภาษาชาวบ้านแบบง่ายๆเนี่ยก็คือว่า ระหว่างเต้นนัฐวุิกับทักษิณชินวัตรสถานะทางกฎหมายพักการเมืองที่แทบไม่ต่างกันเลยนะครับเมื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงไม่ได้เนี่ยเขาก็จะออกช่องรับจ้างทําของแต่ไปติดกับหลักมาตรา28กับมาตรา29แห่งกฎหมายพักการเมืองเป็นอันตรายกับพักการเมืองซึ่งกฎหมายพักการเมืองมาตรา28เนี่ยห้ามเอาไว้อย่างชัดแจ้งนะครับคือห้ามมิให้พักการเมืองเนี่ยยินยอมหรือว่ากระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิได้เป็นสมาชิกพัก ครอบงำพักซึ่งจะเข้าหลักเกณฑ์การยุบพักตามมาตรา92งบเล็บ3ตรงนี้แหละครับผมพูดตามหลักกฎหมายเป็นกลางนะครับแล้วก็ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดด้วย